คุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์เอาไว้กับมติชนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ประเด็นเรื่องเข้ามาเล่นการเมืองเพราะเป็นทางเลือกของคุณทักษิณเลือกใช่หรือไม่คุณยิ่งรักเนี่ยปฏิเสธว่าตัดสินใจเองไม่ได้เป็นทางเลือกของคุณทักษิณยืนยันว่าชีวิตต้องตัดสินใจเองแต่ก็เรียนว่าก็พร้อมที่จะลงแล้วคุณทักษิณก็เคารพในการตัดสินใจสิ่งที่ทำก็คือการหารือกับครอบครัวนะฮะสุดท้ายเมื่อตัดสินใจสามีกับลูกก็เคารพการตัดสินใจลูกชายเมื่อวานนี้ผมก็ถามคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักก็บอกลูกแล้วขออนุญาตลูกแล้วลูกก็บอกว่าแล้วแต่แม่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะก็ยอมรับว่าเข้ามาทำการเมืองก็ต้องอดทนแต่อยากเห็นการเมืองแบบทุกคนอาสามาทำงานไม่ใช่เข้ามาเล่นการเมืองอย่างเดียวลูกชายก็จะถามเรื่องเวลาจะน้อยลงแค่ไหนเขาก็บอกว่าแล้วแต่แม่เพราะฉะนั้นถึงวันนี้ก็มั่นใจแล้วก็หนักแน่นไม่อยากให้ลูกมองการเมืองเป็นสิ่งน่ากลัวขณะเดียวกันพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกแต่เพียงว่าคุณทักษิณก็แนะนำเรื่องนโยบายและแนวคิดที่เคยมีประสบการณ์ตัวเองเนี่ยก็มีหน้าที่เอาแนวคิดมาให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาถามอีกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลคิดว่าจะรื้อนโยบายของรัฐบาลชุดเดิมซึ่งหมายถึงประชาธิปัตย์ทำไว้หรือไม่คุณยิ่งลักษณ์ตอบชัดเจนนะฮะว่าอันไหนแก้ได้แก้ทันทีทำทันทีนโยบายที่ประกาศทั้งหมดทำได้ทันทีเพราะศึกษามาแล้วและทุกอย่างพร้อมจะดำเนินการได้หนึ่งในนั้นที่คุณยิ่งรักประกาศว่าเข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เลิกทันทีก็คือประกันราคาข้าวใช่ค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้ระบบจำนำเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบจำนำข้าวเนี่ยนะขณะที่ถามถึงเรื่องภาวะการเมืองแบบนี้พรรคเพื่อไทยจะโดนเล่นงานอีกหรือไม่คุณยิ่งรักตอบว่าการเมืองต้องทำให้ทุกคนสามารถวิจารณ์ในสาธารณะอย่างเปิดเผยแต่ก็อยากให้เล่นการเมืองในกติกาแบบสร้างสรรค์ถามคำถามสำคัญว่าคิดอย่างไรกับเสียงที่มีบางคนบอกว่าถึงเพื่อไทยจะชนะแต่ก็อาจจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลน้องใบค่ะคุณยิ่งรักบอกว่าไม่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นอยากเห็นการเมืองเดินไปข้างหน้าบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าอยากเห็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และทุกคนเคารพในกติกาเพราะเชื่อว่าถ้าวันนี้เราเห็นการแก้ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าก็ต้องเคารพกติกาเพราะการเลือกตั้งมาจากเสียงประชาชนคำถามสำคัญรูปแบบปรองดองแบบเพื่อไทยแบบคุณยิ่งรักเป็นไหมมีหลายคนถามเลยนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรคุณยิ่งรักก็บอกว่าอยากจะเห็นประเทศก้าวไปสู่ความสามัคคีปรองดองทำอย่างไรจะทำให้ประเทศเนี่ยเป็นหนึ่งก็คือต้องเห็นประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้วทำให้บ้านเมืองกลับมาอยู่ในหลักนิติธรรมวันนี้ถ้าย้อนถามกลับมาว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนก็ปฏิวัติ19กันยายนปี2549ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคุณยิ่งรักบอกว่าคือสิ่งไหนที่ควรกลับมาสู่ความยุติธรรมและความเสมอภาคก็ควรจะกลับมาทำแต่สุดท้ายก็คือเราต้องได้รับความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่นี่ฮะ